ู่ดีก็แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเหงื่อแตกร้องไห้กลัวมากกลัวตายทุกคนถึงนอนกรนหนักมากแล้วเคยหยุดหายใจอันเนี้ยคือช็อกมากนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่กล้านอนนะไม่รู้ตัวด้วยว่านอนคว่ำหน้าหรืออะไรรู้ตัวเลยว่าหยุดหายใจก่อนหน้านั้นนะถิงหนัก100เป๊ะก็คือกำลังจะขึ้น101แล้วซึ่งถิงสูงแค่163น้ำหนักที่มันสมควรที่จะเป็นก็คือ55ครอบครัวถิงอ่ะมีพันธุกรรมเบาหวานคุณพ่อเป็นเบาหวานยายเป็นเบาหวานตาเป็นเบาหวานนะคะแล้วเราก็เป็นกังวลตรงนั้นแล้วตอนตรวจสุขภาพเนี่ยช็อกมากก็คือถิงเพิ่งอายุ20เนาะเราเป็นไขมันพอกตับทำให้เกิดอาการตับโตซึ่งวันนั้นถิงไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จับคำท้องถิงนั่นแหละแล้วก็พูดว่าเราเป็นตับโตนะตับเราโตมากคือจับไปเป็นตับเลยเราก็แบบช็อกมากคือช็อกกว่าเดิมเกือบร้องไห้คือกลัวมันจะเป็นอะไรแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ถิงเจอคือถิงนอนกรนหนักมากแล้วเคยหยุดหายใจอันนี้คือช็อกมากนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่กล้านอนนะมันทำให้เราคอนซีเดอร์เรื่องการผ่ากระเพาะหนักมากเพราะว่าถิงเคยน้ำหนักตอนนั้น60ช่วง 5-6 ปีที่แล้วแล้วพอขึ้นมหาลัยมาเราเป็น binge eating ก็คือเราไม่สามารถหยุดกินได้ต่อให้เราอิ่มแล้วยังอยากที่จะเข้าปากแล้วการที่เรากินสิ่งนั้นไม่หมดแล้วมันอยู่ตรงหน้าเรามันจะทำให้เราหยุดไม่ได้คือถิงหยุดกินไม่ได้สำหรับคนที่มีความคิดสนใจหรือว่าคอนซีเดอร์ที่จะผ่ากระเพาะนะคะคือถิงจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงที่ถิงเข้าไปปรึกษาแรกๆอ่ะคุณหมอเขาบอกถิงเป็น disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยถ้า BMI U ไม่เกินน้ำหนักที่อยู่ใน moderate obese อ่ะไม่ให้ผ่านะอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจสุขภาพมาก่อนไปชั่ง BMI มาก่อนไปทำนู่นทำนี่ให้ครบทุกอย่างมาก่อนแล้วเอาผลมาให้หมอถ้าหมอเช็คแล้ว BMI ไม่เกินสามารถลดเองได้ก็กลับไปลดเองซะแต่ว่าถ้าเกิดว่า BMI มันอยู่ในเรทที่30 up หรือว่า moderate obese อ่ะก็ควรจะผ่าถ้าเรามีปัญหาอะไรถ้าอยู่ดีเราปวดท้องขึ้นมาเราจะปรึกษาใครคือทางรัตตินันเนี่ยเขามี LINE group private group สำหรับคนที่ผ่ากระเพาะคุณหมอมาคุยกันตลอดเวลาคือมันมีวันนึงถึงปวดท้องหนักมากตอนนั้นเข้าช่วงเดือนที่5แล้วปวดท้องมากปวดเหมือนจะตายเหงื่อไหลปากซีดแบบตัวสั่นคือปวดมากแล้วสิ่งแรกที่ถิงทำคือนึกถึงไลน์กลุ่มแล้วก็ทักไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเดี๋ยวคุณหมอเขาแจ้งหมอที่นู่นให้มันรู้สึกอุ่นใจนะเรารู้สึกว่ามีคนใกล้ตัวคอยดูแลอยู่แล้วคุณหมอไม่ได้ดูแลเราแค่แบบหลังจากผ่าเสร็จเท่านั้นนะเขายังดูแลเราไปเรื่อยๆซึ่งการมีคุณหมอคอยดูแลอยู่คอยแพลนตารางให้คอยบอกอย่างนู้นอย่างนี้คอยดูแลเรานะคะมันรู้สึกว่าทำให้เราอุ่นใจ